กราบสวัสดีคนดูทุกคนเลยเคยไหมครับนั่งอยู่บ้านเฉยๆจู่ๆก็จะมีคนหรือว่าสัตว์บุกเข้ามาโดยที่เราไม่รู้เลยว่าเขาคือใครและมีจุดประสงค์อะไรที่เข้ามาในบ้านเราบางทีอาจจะเป็นสัตว์จำพวกงูเห่าแม้แต่กระทั่งสัตว์มีเขาอย่างควายก็เคยมีมาแล้วไม่รู้ว่าน้องบุกเข้ามามีจุดประสงค์อะไรแต่ถึงยังไงเราก็ยังตกใจอยู่ดีจู่ๆโผล่เหมือนได้เป็นใครไม่ตกใจก็บ้าแล้วโดยเนื้อหาในคลิปวิดีโอนี้นะครับจะเป็นเหตุการณ์อาหารที่น่าทึ่งตะลึงเหรอว่ามันเกิดขึ้นได้ยังไงรับรองถูกใจน้ำตาไหลชั่วปาบและเพื่อไม่เสียเวลาถ้าพร้อมแล้วก็ไปชมกันเลย Let's go สังเกตลุงที่นอนดื่มชาอยู่หน้าบ้านตัวเองจู่ๆก็ได้มีหมีตัวเบลเลอร์เดินขึ้นบันไดมาในจังหวะที่สบตากันมันทั้งหน้าเสียวไส้เอาความจริงเป็นใครมาเจอสถานการณ์นี้ต้องวิ่งหนีป่าราบชัวร์ไม่มัวมานั่งชิวถือถ้วยชาอยู่งี้หรอกแสดงว่าชายคนนี้มีประสบการณ์ชีวิตมากมายถึงไม่ร้องไว้ตกใจวิ่งหนีหมีอ่ะส่วนหมีมันก็ไม่ทำอะไรเด้อเหมือนแค่ขอเดินผ่านหน้าบ้านเท่านั้นเองThere's a bear right here, face to face with me. จระเข้บุกเข้ามาในบ้านนี้ไม่ใช่เจอกันง่ายๆดูทรงแล้วอลวาดอยู่เด้อตัวเนี่ยโอ้โหดีจัดๆไม่รู้ไปโดนตัวไหนมาแถมบ้านหลังนี้มีเด็กอยู่ด้วยสิยังโชคดีนะครับที่ผู้ใหญ่มาเจอก่อนพ่อแม่มานิ่งนอนใจหาวิธีจัดการมันแต่แน่นอนมันก็ไม่ใช่เรื่องง่ายเลยไม่เหมือนกับการจับกิ้งกงกิ้งก่าเลยสุดท้ายต้องเฉลยหาคนมาช่วยเจ้าหน้าที่มาพร้อมกับอาวุธครบมืออื้อหือลากแบบนี้ก็แอบสงสารน้องแต่มันก็ดูไม่ร้องนะเหมือนจะไม่เจ็บทุกคนครับสังเกตตรงประตูซ้ายมือดูโอ้โหนี่มันหมีซ่าบ้าพลังนี่หว่าใช้ฝ่ามือพังประตูกระจุยกระจายไม่สนใจว่าเนี่ยเป็นบ้านของใครหิวใจแทบขาดจึงเข้ามาหาของกินยังถือว่าโชคดีนะเนี่ยที่ไม่มีใครอยู่บ้านไม่เช่นนั้นผมไม่อยากนึกภาพเลยว่าจะมีเหตุการณ์อะไรไม่ดีเกิดขึ้นให้เราสังเกตชายเสื้อดำดูนะครับพฤติกรรมของเขาก็เดินมาตามปกติไม่หวัดระแวงอะไรเลยแต่ความจริงได้เฉลยว่าชายคนนี้เป็นขโมยมันเดินตั้งใจเข้ามาในบ้านเว้ยเฮ้ยพอเห็นจักรยานไม่รอช้าสิไปคว้ามาไอ้ยาพอควบได้รีบปั่นหนีส่วนแม่ล้างจานในบ้านมาเห็นพอดีตะโกนออกมาเนี่ยเนี่ยช่วยด้วยขโมยขโมยพนักงาน2คนที่ทำงานอยู่หน้าบ้านให้ความร่วมมือเป็นอย่างดีขับรถตามจี้ไปฉุดจักรยานกลับมาได้ไอ้ยานี่ขนาดกลางวันแสกๆอ่ะเนี่ยแถมหน้าบ้านยังมีคนทำงานอยู่มันยังกล้าเอาตีแบบนี้ถ้าจับได้ต้องจัดให้เข็ดน้าผมไม่ทำงานอยู่กรุงเทพนะครับจักรยานแม่บ้านคันละไม่กี่บาทยังโดนขโมยอ่ะโลกสมัยปัจจุบันนับวันยิ่งน่ากลัวคุณปู่วัย80จู่ๆก็คิดอะไรออกกระชอกเดินขึ้นมายังร้านแห่งหนึ่งได้โชว์ความน่าทึ่งความสามารถที่ฝึกฝนแม่งนาของแกคนอื่นได้เห็นต่างคนก็พากันงงว่าอีหยังวะพอแกโชว์เสร็จไม่รอช้าเด้อเดินออกร้านไปหน้าตาเฉยอ่ะเอาความจริงเป็นใครไม่งงบ้างตอนแรกนึกว่าจะมาซื้อยาแต่อายามาโชว์ของดีที่เราเห็นนะครับผมไม่แน่ใจมันคือเสือชนิดไหนไม่เสือดาวก็เสือชีต้าแหละผมว่าไอ้หยามันมาแอบในพุ่มไม้เหมือนหวังโจมตีอ่ะหรือไม่ก็อาจหนีใครมาก็เป็นไปได้พอเจอคนน่ะมันเสียวไส้เลยหาที่แอบแต่จะว่าไปนะครับอันตรายเอาเรื่องอ่ะเนี่ยสัตว์นักล่าปลาเถื่อนเงี้ยต้องแจ้งเจ้าหน้าที่บ้านหลังหนึ่งถึงกับต้องอึ้งเมื่อเจอลิงบุกประตูก็ล็อกดีเนาะไม่นึกว่าจะมีอะไรเข้ามาได้สุดท้ายพอมาเจอสภาพนี้ถึงกับหงายหลังเงิบพอเจ้าของมาถึงหน้าบ้านเห็นท่าไม่ดีแล้วเลยควักมือถือขึ้นมาถ่ายเอาไว้พร้อมกับนึกในใจว่าไม่รอดแน่สภาพบ้านเราพอเข้ามาแล้วถึงกับเศร้าเลยทีเดียวลิงกำลังเคี้ยวอาหารกินอย่างอร่อยแถมมีห้อยตัวกินอาหารทายากน่าจะเก็บลำบากไปแหละข้าวของพังกระจายสุดท้ายก็ทำอะไรไม่ได้จึงปล่อยลิงมันกินไปวันหน้าค่อยเอาใหม่เราก็ต่างให้ดีกว่านี้ดูตีนับได้ 3-4 ตัวทั้งหมดน่าสลดแทนเจ้าของบ้านจริงๆไม่รู้ว่าเป็นลิงมีเจ้าของหรือเปล่าแต่ดูจากทรงแล้วเป็นลิงจรชัวร์จ้างมาทำงานแต่เจ้าของร้านไม่อยู่เลยมันงีบหลับชายเสื้อขาวโผล่เข้ามาไอ้หยาเข้าทางไม่รอช้านะครับรีบไปหาเสื้อผ้าที่ชอบสวมใส่ซ้อมอย่างเป็นกระสอบหอบกลับบ้านนี่ขนาดมีเวลาแต่งตัวนานนะเนี่ยพี่ก็ยังไม่ตื่นหรือว่าจะยินไม่แต่หน่อยเดียวเลยหลับลึกจริงอะยอมใจไอ้ส่วนขโมยก็ดีใจแปรสีในชุดที่ชอบแถมยังก็โดนหอบชูลูกบาสโชว์ไปหนึ่งทีแถมยังมีถ่ายรูปส่งมาให้เจ้าของร้านดูด้วยนะสมาชิกในบ้านแต่ละคนกำลังเพลิดเพลินกับการพักผ่อนอีกคนเล่นมือถืออื้อหือบางคนนอนกับพื้นโดยที่เขาไม่รู้สึกหรือว่าได้ยินเลยว่ามีตัวอะไรกำลังคืบคลานเข้ามาอย่างไกลเวลาผ่านไปหลายนาทีเลยนะครับเนี่ยคนที่เล่นมือถืออยู่พลิกจากนอนไปนั่งแล้วว่าแต่ก็ยังเพิ่งไม่เห็นน้องพอสบตาแล้วพี่แกร้องทันทีหิวตัวเงินตัวทองคนที่อยู่ด้วยก็ร้องตามมาสิด้วยพลังเสียงอย่างดังน้องจึงตกใจพังอาจเดินออกไปนอกประตูอย่างไวเลยไม่อยากนึกภาพนะครับหากยังไม่มีใครเจอเหอได้อยู่กันอีกนาน
จ้าของบ้านกำลังนอนอาบแดดอย่างสบายใจเฉิ่มมันก็ได้มีหมีดำตัวใหญ่บุกเข้ามากินน้ำดูทรงแล้วเหมือนน้องนะครับจะหิวจัดกระเดือกเอื้อกไม่ยอมพักเลยอ่ะพอหลังจากกินอิ่มเต็มที่แล้วก็ไม่แคล้วสายตาโผล่มาดมกลิ่นมนุษย์ใช้น้ำหอมอะไรฉุดจมูกไม่อยู่จริงมีนะครับมันเดินย่องเข้ามาทีละก้าวเอาจมูกมาดมฝ่าเท้าพร้อมเอามือสะกิดในจังหวะที่เจ้าของบ้านรู้สึกตัวมีมันก็ไม่มัวยืนอยู่แล้วเว้ยมันรีบวิ่งหนีออกไปอย่างไวส่วนชายคนนี้ตกใจเล็กน้อยโชคดีที่มีไม่ทำร้ายอ่ะแต่ก็ยังว่าแหละครับไม่อยากให้มีรอบ2มันแอบดูไม่ปลอดภัยยังไงก็ไม่รู้ถ้าจู่ๆมันเกิดเปลี่ยนใจขึ้นมานี่งานงอกเป็นกล้องที่อยู่หน้าประตูบ้านเจ้าของบ้านรีบวิ่งซ่านเข้าบ้านพร้อมกับน้องหมาอีก1ตัวเพราะเนื่องจากมีหมีตัวขนาดใหญ่นะครับมันวิ่งตามเธอมาสิโอ้โหถ้าหากเข้าบ้านไม่ทันนะผมว่าเสร็จอ่ะดูน่ากลัวจังว่าเฮ้ยเถื่อนเกินเจ้าหมีถึงแม้จะไม่ใช่สัตว์แต่บอกเลยว่าเหตุการณ์นี้นะครับข้าวของที่พังกระจายเสียหายยับเยินสังเกตคนที่ขี่สโนว์โมบิลได้ปิวเสียหลักออกจากการควบคุมมาแรงหวังจะแซงทางโค้งหรือบังท่าไอ้หยาเหินเวหาหน้าตั้งพุ่งเข้าใส่ลงเก็บของพังกระจายหมดอ่ะแล้วสายคันเร่งมันจะค้างแหละเครื่องมันอยากเดินหน้าต่อไปไม่ยอมหยุดแน่นอนนะครับว่าค่าเสียหายนี่สูงลิบลิ่วแค่ประตูไฟฟ้าที่ปิวมาเนี่ยก็เป็นแสนแล้วที่หน้าบ้านมหาเศรษฐีรายหนึ่งถึงกับวาวุ่นเมื่อมีแพะนะครับบุกเข้ามาไอ้หยาน้องหมาในบ้านก็ไม่รอช้าสิแตกตื่นพากันรีบวิ่งมาดูไม่รู้ว่าจะสายไหนขอเหยียบดิจบเลยสระน้ำต้องเปลี่ยนใหม่หมดผมเข้าใจเลยว่าเหตุการณ์ชุลมุนแบบนี้เจ้าของบ้านไม่ค่อยแฮปปี้เท่าไหร่หรอกงูตัวเบลเลอร์จะมาขมือบเด็กทารกแม่กับลูกพากันนอนเปจู่ๆก็มีงูตัวใหญ่เลื้อยเซเข้ามาไอ้หยาใหญ่ที่ว่านี่คือใหญ่จริงๆเด้อท้องมันกลมๆเหมือนขมือบอะไรมาด้วยในจังหวะที่แม่ลุกจากเปมากวยสายตาก็หันไปเห็นเจ้างูพอดีทีนี้ไม่รอช้าทีด้วยความตกใจคว้าลูกมาใส่หน้าอกพร้อมกระจกรีบลุกขึ้นมาจ้าเอ๋ปั๊มปั๊มเงี้ยขวัญก็เจอกันดิถ้าสังเกตดูบ้านนี้ไม่มีอะไรกันเหมือนกับว่าด้านนอกเป็นป่าซะด้วยตีถ้าดูไม่ผิดอะสั่งยางก็ยนต์มาขนส่งกู้ซาแบกมาเสิร์ฟถึงหน้าประตูอู้หู4เส้นเห็นเงี้ยเหงื่อท่วมไปเด้อในจังหวะถ่ายรูปเสร็จเสด็จรีบกลับขึ้นรถโดยไม่ได้แงะมามองเลยว่าลูกล้อมันไหลกลับไปไม่สนใจรีบไปบ้านอื่นต่อดีกว่าไอ้ยามันก็ไหลไปเรื่อยนะครับข้ามถนนไปเลยน่ะไปโผล่หน้าบ้านฝั่งตรงข้ามอ่ะดีที่ไม่ได้เกิดอุบัติเหตุอะไรในตอนจังหวะไหลข้ามถนนไปฝั่งนู้นชายคนนี้กำลังนั่งเล่นมือถืออยู่จู่ๆลูกตัวเองก็โผล่เข้ามาพร้อมกับไอ้หยาพาน้องหมาคู่ใจมาด้วยแต่พระเจ้าช่วยนะครับน้องวิ่งมาแรงเกินไปกระโดดตีลังกาแปะใส่โต๊ะกลางแตกกระจายต่างคนนี้ร้องว้ายข้าวของเสียหายหมดเลยบ้านหลังนี้ตั้งอยู่ที่ใจกลางป่าไอ้หยาก็แน่นอนแหละสัตว์ป่ามาหาก็ไม่ใช่เรื่องแปลกอะไรแต่ว่าน้องกวางสิมาเยี่ยมเยียนทั้งวันเลยมากัดกินนู่นกินนี่จนแทบไม่เหลือชิ้นดีทีนี้เจ้าของบ้านก็เลยปิ๊งไอเดียสุดเจ๋งขึ้นมาเวลาที่มีอะไรเคลื่อนไหวหน้าบ้านนะครับหลังจากที่กล้องมาตรวจจับได้ก็ส่งสัญญาณไปยังเครื่องเป่าลมระดมตั้งชูขึ้นสัตว์เจอก็ตกใจอะสิซึ่งเป็นวิธีการที่ได้ผลอยู่อู้หูกวางนี่วิ่งหนีหางจุกตูดในกลางดึกคืนหนึ่งที่มีช้างตัวยังใหญ่ไม่รู้ไปหิวมาจากไหนบุกเข้ามาในครัวโอ้โหพังมาขนาดนี้บอกกันดีๆก็ได้ใช้งวงเสาหาของกินใหญ่เลยเจ้าช้างบางมุมมันก็ดูน่ารักดีแต่บางทีมันก็ดูเหมือนจะเกินไปหรือเปล่าต้องมีหลายบ้านที่นกเผลอบินหลงเข้ามาป่วนไปป่วนมาหาทางออกข้าวของเสียหายอีกอย่างนกบางสายพันธุ์มันตกใจด้วยอ่ะมันก็บินจิตเตลิดเปิดเปิงเลยตีอย่างกับนกตัวนี้ก็คล้ายกันตะบันหาทางออกไม่เจอสักทีอย่างโชคดีที่มีประตูบานใหญ่ถ้าบานไหนหน้าต่างบานน้อยประตูไม่มีนะมันบินชนกระจกจนแทบพังอ่ะตอนอยู่ในโรงเรียนสมัยก่อนผมเคยเจอบินโฉบไปโฉบมาวาวุ่นกันใหญ่ขนขืนนกก็แตกกระจายวายวอดอย่างโชคดีที่นกตัวนี้ไม่ค่อยอารวาสเท่าไหร่ชายคนนี้กำลังกินอย่างอร่อยกัดไปคำนำไปใส่ถุงเหมือนเดิมเอาวางไว้ก่อนเดี๋ยวมากินต่อผ่านไปไม่ทันไรนกโผล่มาจากไหนก็ไม่รู้บินโฉบลงมาดูล่าเราหวังจะมาขโมยรอบแรกบินผ่านไปยังไม่ยอมทำอะไรพอรอบ2มาเท่านั้นแหละลงจอดอย่างเนียนซะสกิลที่ร่ำเรียนมาค่อยๆขยับขาเดินเข้ามาใกล้ของกินพอดูทรงแล้วไม่มีคนอยู่โอ้โหกระโดดบินขึ้นมาหวังจะชูของขึ้นไปเอาปากคาบมาได้แล้วแต่ว่าหนักจับใจอ่ะจะเอาขึ้นไปก็ไม่ไหวบวกกับคนเดินมาเจอพอดีถ้าหากมาช้ากว่านี้ของกินอาจจะไม่อยู่โอ้โหผมเกิดมาเพิ่งเคยเจอนกขโมย
แบดเจอร์พังข้าวของก็เจอกระเจิงโดยเจ้าของบ้านเธอได้บอกว่าตื่นขึ้นมาเพราะเนื่องจากได้ยินเสียงอะไรกึกกักกึกกักในตอนแรกก็นึกว่าหนูหรือว่าแมวลึกๆนึกว่าขโมยด้วยพระเจ้าช่วยบางทีมาตอนกลางคืนน่ะเธอจึงไปคว้าปืนติดมือเพื่อความปลอดภัยพอมาเจอถึงขั้นตกใจร้องว้ายเนื่องจากว่าแบดเจอร์นะครับพังข้าวของเสียหายยับเยินตู้เย็นนี่มันกัดเรียบอ่ะถังขยุงถังขยะนี่ไม่ต้องสืบมันลื้อหาของกินกระจุยกระจายไอ้ลื้อถังขยะนี่ยังพอว่านะแต่ว่ากัดตู้เย็นนี่โอ้โหรับไม่ได้จริงๆสังเกตลวดลายด้านขวาดูเด้อบุกมาขนาดนี้เดินอ้อมก็ได้มั้งไม่แน่ใจนะครับว่าน้องไม่ได้กินอะไรถึงโจมตีใส่จนลวดลายพังได้ขนาดนี้อ่ะเหมือนกับว่าไปขโมยของข้างบ้านมาไอ้หยาจะออกประตูหน้าก็ไม่ได้ด้วยเดี๋ยวเผื่อคนเห็นเรียกร้องให้ช่วยแล้วงานเข้าน้องจึงเข้ามาอีกฝั่งด้วยวิธีใช้กำลังเทนฝูแมลงเลิฟบักบุกบ้านคนหลายคนก็งงใช่ไหมมันคือแมลงอะไรยิ่งมองใกล้ๆดูน่ากลัวคล้ายกับตัวหนอนซึ่งเป็นแมลงวันสายพันธุ์หนึ่งที่ส่วนใหญ่พบในอเมริกากลางตัวมันจะมีขนาดถือว่ายาวเติบมันบุกบินเข้ามาก่อกวนป่วนบ้านคนจำนวนนับไม่ถ้วนนะครับหลายล้านตัวเลยถ้าบ้านหลังไหนมีช่องโหว่แน่นอนมันเข้ามาชัวร์โอ้โหแค่เห็นคลิปนะครับตัวผมเองก็รู้สึกขนลุกสู้คล้ายๆกับวันสิ้นโลกอะไรประมาณนี้เลยไฮยีน่าสัตว์นักล่าผู้น่ากลัวคนมูแต่นอนหลับไม่รู้อะไรเลยว่าเขาเองกำลังตกเป็นเหยื่ออยู่โดยไฮยีน่าย่องมาจากไหนก็ไม่รู้ดมดมฟู่ฟู่อู้หูกินมนุษย์ช่างหอมหวานไม่นานหลังจากคนตื่นมีสะดุ้งนิดหน่อยก่อนจะคอยเอามือไปจับตัวน้องไอหยาไม่ร้องตกใจเลยวะเนี่ยไฮยีน่านะเว้ยไม่ใช่แมวสุดท้ายแล้วเขาเองน่าจะรู้จักกันแหละไม่เช่นนั้นไม่คงสารสัมพันธ์ไมตรีขนาดนี้หรอกฝูงกวางเอวหลายสิบตัวมายืนมัวอยู่หน้าหมู่บ้านรวมตัวกันไม่รู้ว่าจะประท้วงอะไรหรือเปล่าแต่โอ้โหดูน่ากลัวอยู่เด้อใครขับรถมาเจอหรือว่าเดินมาเจอเนี่ยก็ไม่กล้าเข้าใกล้ฝูงมันใหญ่เกินไปดูอันตรายเดี๋ยวเกิดชนเราหน้าหงายขึ้นมาทำไงล่ะดูเหมือนกับว่าการเดินทางในครั้งนี้นะครับเหมือนกับว่าไม่มีจุดหมายปลายทางเลยคนเมืองนอกส่วนใหญ่ถ้าหากได้เข้าใกล้จิงโจ้เขาจะไม่มาโชว์ความเก่งกาจหรือว่าสามารถอะไรหรอกจิงโจ้มันอยากได้อะไรยอมเข้าไปแน่นอนนะครับทุกคนรู้ดีว่ามันมีอาวุธที่เหนือชั้นกว่าเราเยอะหากไม่พอใจเลยก็โดดเตะเราพลังควายใครจะไปสู้ไหวถึงแม้ตัวไม่ใหญ่ก็ตามอย่างกับหญิงคนนี้หามเอาใจจิงโจ้เหลือเกินมันเดินไปอยากได้อะไรหยิบให้มันหมดเรียกได้ว่ากลัวจนขี้หดตดหายเลยก็ว่าได้ดูดิมันทำลายข้าวของลือทั่วห้องเจ้าของบ้านได้แต่มองทำตาปิบๆไอ้ส่วนจิงโจ้ไม่เกรงใจใครเลยผมเห็นแล้วโกรธแค้นแทนเจ้าของบ้านส่วนเจ้าหน้าที่นี่กันห้านเหลือเกินกว่าจะมาช่วยในส่วนใครยังไม่เล็งชมคลิปเก่านะครับสามารถกดตรงนี้ได้เลยจิม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 และใครชอบดูสปอยหนังแนวซีรีส์เกาหลีจีนตามไปตามช่องนี้ได้เลยลองฟินแน่ๆ